มิโกเวสลีย์และน้องเวลสโกค่ะกำลังหลับอยู่เลยตื่นมาแล้วตอนนี้นะคะเราก็กำลังที่จะไปฝากเงินกันค่ะที่แบงก์ ING นะคะฝากเงินด้วยวิธีหยอดเหรียญค่ะจากเงินเก็บของเวสลีย์นะคะเพราะว่าบางครั้งเราถ้าเราไม่ใช้เงินสดอย่างเงี้ยเราก็จะแบบไม่มีโอกาสได้เก็บเราใช้ตามบัตรใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราใช้เงินสดแล้วเอาแตกเหรียญออกมาเนี่ยเราก็จะมีโอกาสที่จะเซฟเงินโดยไม่รู้ตัวเลยเราเวสลีย์จะชอบเซฟแบบเหรียญมากๆเลยทั้งเหรียญ2ยูโร1ยูโร50เซนต์ก็มีนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันว่าเวสลีย์จะได้เท่าไหร่กันในวันนี้ไปเลยค่ะตามมาตามมาเวสลีย์แบกอะไรมาคะเนี่ยหนักไหมเวสลีย์แบกเงินมาค่ะหนักใช่ไหมอันนี้ก็เป็นเหรียญที่เวสลีย์สะสมมานะคะจะเอามาฝากธนาคารค่ะทุกคนเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าทั้งหมดนี้เท่าไหร่ Let's go เวสลีย์ต้องถึงกับแบกแบบว่าตัวเอียงเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันหนักมากๆเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าได้เท่าไหร่นะคะโอ้มือแบบว่าเป็นร้อยเลยเวสลีย์อ๋อโอเคโอ้เวลสโกตื่นแล้วยังแบบเวลสโกก็กำลังชิวๆค่ะวันนี้ไปฉีดวัคซีนมานะคะเป็นครั้งแรกของเวลสโกที่ฉีดวัคซีนนะคะก็ยังโอเคอยู่ใช่ไหมเวลส์เพียเลยลูกโอเคถึงแล้วค่ะแบงค์ของเรา ING นะคะแล้วเราก็จะไปฝากที่ตู้ค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวมิโกจะลองดูดิว่ายกเงินเหรียญของเวลสี่จะหนักแค่ไหนยกไม่ได้ยกไม่ได้ไม่ไหวค่ะหนักมากแต่เราไปฝากเงินกันดีกว่าค่ะก็จะเป็น2ยูโรนะคะซึ่งกล่องนี้นะคะทุกคนมูลค่าเยอะสุดค่ะ 1,000 ยูโรนะคะจาก2ยูโรเหรียญ2ยูโรนี้เพราะมันหนักมากหนักมากคือแต่ละครั้งข้ามเกิน5กิโลค่ะก็เดี๋ยวมาใส่กันเพื่อเพราะมันหนักจริงๆเต็มเลยเต็มกล่องไอเต็มอะค่ะเรียบร้อยที่แบงก์ ING นะคะแต่ละครั้งก็ห้ามเกิน5กิโลนะคะเพราะว่าเขาก็จะมีกิจจำกัดเพราะไม่งั้นมันจะนับไม่ทันนะคะซึ่งเราก็ได้มาทั้งหมดโอ้4รอบที่เราใส่ไปประมาณทั้งหมด4ใบค่ะ4กล่องนะคะทั้งหมดเราได้เงินต้องรวมกันนะคะเพราะว่าแต่ละกล่องก็จะแบบราคาต่างกันเนาะค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเราก็ได้ 1,797 ยูโร50เซนต์นะคะก็
เยอะมากนะคะสำหรับเหรียญทั้ง 2U 1U 50เซนเราเอาทุกอย่างเลยนะคะโอเคเราฝากเงินให้ตัวน้อยเจ้าตัวน้อยเรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะไปที่สเคฟในเงินกันค่ะโอเค let's go ตามมาเลยมาเดินเล่นรับอากาศดีๆนะคะที่สเคปเนเนอร์หวังว่าคุณจะไม่เยอะแต่เราก็จะระวังนะคะในการเดินก็คือไม่เข้าใกล้ผู้คนนะคะแอมมี่กบก็จะไปเอาเค้กที่สั่งไว้ด้วยค่ะกับน้องอิงนะคะโอเคค่ะไปดูบรรยากาศกันดีกว่าค่ะว่าสเคปเนเนอร์วันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะค่ะฟู้ดฮอลล์ที่สเคปเนเนอร์นะคะก็เปิดใหม่เนาะข้างในก็มีอาหารที่แบบว่าน่ากินเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็มีร้านผัดไทยด้วยนะคะที่เป็นร้านอาหารที่โปรดร้านของเวสซี่เพราะเวสซี่ชอบผัดไทยใช่ไหมชอบแล้วก็ชอบกินแกงมัสมั่นที่นี่นะคะบรรยากาศดีช่วงวันธรรมดาก็อาจจะคนน้อยนะคะก็ดีนะคะก็ยังไงก็ลองมาแวะชิมได้นะคะฟู้ดฮอลล์สเคปเนเนอร์ค่ะนะคะมิโกกับเบสซี่ก็มาเอาเค้กนะคะที่สั่งไว้ของน้องอิงนะคะก็ W Rotterdam นะคะเบเกอรี่ก็จะมีรสส้มกับรสใบเตยมะพร้าวอ่อนนะคะเป็นเค้กโรที่มิโกกับเบสซี่สั่งมานะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนเลยโอเคเวสลีย์อร่อยมากมากมะเขือเทศโชว์มากเฟรชจากต้นเลยค่ะทุกคนจะบอกว่าเราเพาะเองจากเมล็ดของเขาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เอามาปลูกใช้เวลาประมาณ4เดือนกว่า Wash it under water for the best time Yeah, another one as wellยัมมี่ข้างหลังนะคะก็จะมีสีเหลืองแล้วก็ว่าห้อยเต็มอยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนตอนนี้ก็เราก็พอจะรู้โอ้ข้างบนก็มีทําเต็มเลยค่ะเราก็พอจะรู้วิธีการเพาะอย่างง่ายๆนะคะทุกคนเดี๋ยวจะเอามาแชร์เวอร์ซี่กินไปแล้วอร่อยมั้ยไม่รู้ไม่รู้ but I think เด็กก็คิดว่าอร่อยคิดว่าอร่อยถึงบ้านเรียบร้อยนะคะทุกคนกำลังกินเค้กกันค่ะจะบอกว่าอร่อยมากๆเลยค่ะสำหรับเค้กใบเตยแล้วก็เค้กส้มนะคะที่สั่งจากน้องอิงนะคะอร่อยมากๆ good อร่อย like เค้กส้มอร่อยมากเลยเฮลตี้มากใครที่อยู่รัชดำนะคะหรืออยู่ใกล้ๆนะคะในละแวกก็ลองไปอุดหนุนน้องอิงหรือน้องยูกิได้นะคะเดี๋ยวไม่ก็เอาฝากลิงก์ข้างล่างไว้ให้ก็รสชาติอร่อยราคาน่ารักค่ะทุกคนมันเป็นกดเป็นรสใบเตยเวอร์ซี่อร่อยอย่าเลยนะอร่อยอย่าเลยนะใช่ไหมอร่อยมากมากอร่อยมากมากสำหรับวันนี้ไม่กลัวเวอร์ซี่ก็มาฟอกกันเท่านี้ก่อนนะคะฝากติดตามมันต่อไปนะคะคิดถึงทุกคนรักทุกคนดูแลสุขภาพด้วยค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะไปครับแล้วไป